รองศาสตราจารย์ดรเสรีสุภรธิติรองประธานกรรมการมูล,ลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติและเป็นผู้เชี่ยวชาญจากคณะกรรมการระว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ IPCC ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าระหว่างวันที่1 9กถึง21กรกฎาคมเกิดน้ำท่วมจังหวัดตราดอย่างรุนแรงสร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านอย่างหนักเนื่องจากไม่คาดคิดและไม่ได้รับข้อมูลเตือนอย่างทันท่วงทีปริมาณฝนตก8วันอยู่ที่2,100ม mm, ิลลิเมตรคิดเป็น70% ของปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปีชาวบ้านเล่าว่าไม่เคยเจอในรอบ30ปีแต่จากการวิเคราะห์ปริมาณฝนรายเดือนกรกฎาคมพบว่าเป็นเหตุการณ์ในรอบกว่า100ปีปัญหาคือขาดการประเมินความเสี่ยงและความรุนแรงในพื้นที่ซึ่งต้องการองความรู้ประสบการณ์และงบประมาณหน่วยงานใดจะรับผิดชอบถ้าให้ส่วนกลางทำไม่สามารถทำได้เพราะไม่เข้าใจสภาพพื้นที่ท้องถิน่นถ้าให้ข้าราชการที่ย้ายเข้ามาประจำในท้องถิน่นก็ไม่สามารถทำได้เช่นกันเพราะเข้ามาแล้ว ก็ไปคำตอบจึงอยู่ที่ต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นเพราะเราเป็นเจ้าของบ้าน